ามต่อเรื่องของขบวนการหมูเถื่อนครับเพราะว่าล่าสุดมีการไปตรวจค้นนะครับเป็นโรงงานรับฝากอาหารแช่แข็งที่จังหวัดสมุทรสาครโดยอธิบดี DSI ท่านนำตรวจเอกนะครับปรากฏว่าจากการตรวจสอบนั้นไม่พบว่ามีเนื้อหมูที่ผิดกฎหมายโดยเจ้าของโรงงานแห่งนี้ชี้แจงครับว่ายอมรับว่าผู้ต้องหานั้นพยายามที่จะนำตู้แช่เนี่ยมาฝากเอาไว้ที่โรงงานแห่งนี้แต่เมื่อทางโรงงานทำการตรวจสอบไปแล้วแล้วพบว่ามีการสำแดงเท็จจึงไม่ได้ให้รับฝากตั้งแต่ต้นครับหลังจากที่ขยายผลขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนล่าสุดพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ DSI เข้าตรวจค้นบริษัทรับฝากอาหารแช่แข็งขนาดใหญ่รักชัยห้องเย็นจำกัดในพื้นที่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกลับไม่พบเนื้อหมูเถื่อนต้องสงสัยตามข้อมูลการสืบสวนของ DSI ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชิปปิ้งที่ DSI แจ้งข้อกล่าวหากับผู้บริหารบริษัท8คนและอาจเกี่ยวข้องกับ2นายทุนพ่อลูกที่เพิ่งถูก DSI จับกุมไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเบื้องต้นพบเพียงเอกสารการนำฝากเนื้อหมูเถื่อนจำนวน1ซึ่ง2พ่อลูกได้สร้างเอกสารหลักฐานเท็จว่ามีการนำเนื้อหมูมาฝากไว้ที่โรงงานแห่งนี้โดยอธิบดี DSI ยอมรับบอกว่ามีความพยายามที่จะนำเนื้อหมูมาฝากไว้ที่นี่แต่ทางโรงงานมีกระบวนการตรวจสอบที่ค่อนข้างเข้มงวดและพบมีพิรุธหลายอย่างอย่างเช่นไม่มีเอกสารการนำเข้าเอกสารการเสียภาษีและยังพบว่ามีการสำแดงเท็จจากที่แจ้งในเอกสารว่าเป็นหัวปลาแซลมอนเมื่อเปิดตู้แช่กลับพบชิ้นส่วนหมูทางโรงงานจึงไม่ได้รับฝากโดยมีการทำบันทึกเอกสารไว้อย่างชัดเจนซึ่งจะเป็นร่องรอยที่ทำให้สามารถตามต่อได้ครับบริษัทนำเข้านะครับโดยเฉพาะกันตาและไมเฮ้าส์นะครับที่เป็นผู้ต้องหาในชุดแรกของดีไซน์เนี่ยนะครับได้มีแผนประทุษกรรมนะครับในการนำเข้าและก็หลีกเลี่ยงภาษีนะครับอย่างไรนะครับพนักงานสอบสวนเราก็จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปนะครับว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยจำนวน282ตู้เนี่ยนะครับของกลางที่ได้มีการนำเข้าหมูเถื่อนโดยสำแดงเป็นหัวปลาแซลมอนเนี่ยได้ถูกนำส่งไปที่ไหนแม้ว่าทางลักชัยเนี่ยไม่ได้มีการรับฝากไว้ก็ตามนะครับแต่เนื่องจากระบบการจัดเก็บเนี่ยได้ทำไว้อย่างมีมาตรฐานก็ทำให้เราพนักงานสอบสวนเนี่ยเราเห็นร่องรอยนะครับว่าเมื่อไม่รับฝากแล้วเนี่ยของล็อตเนี้ยน่าจะไปที่ไหนทางด้านนายลือศักดิ์ลือสุขประเสริฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทรักชัยห้องเย็นจำกัดยืนยันว่าทางโรงงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับฝากเนื้อหมูเถื่อนดังกล่าวเมื่อตรวจพบว่าบริษัทของกลุ่มผู้ต้องหามีการสำแดงเท็จจึงปฏิเสธไปและเตรียมที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาที่แอบอ้างชื่อบริษัททำให้เกิดความเสียหายส่วนคดีนำเข้าหมูเถื่อนมาที่ท่าเรือแหลมฉบัง1ตู้จาก161ตู้ที่มีรายงานข่าวว่ามีการออกหมายเรียกนายสมนึกกยาวัฒนกิจซึ่งเป็นผู้นำเข้าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษชี้แจงว่านายสมนึกนั้นเป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับคดีนำเข้าหมูเถื่อนซึ่งขณะนี้ได้รับการประสานว่าจะเข้ามอบตัวที่ DSI ภายในวันนี้แต่หากเจ้าตัวไม่มามอบตัวหรือไปพบตัวในพื้นที่ใดก็จะทำการเข้าจับกุมทันทีซึ่งจากการสืบสวนย้อนหลังพบว่านายสมนึกนั้นมีการสั่งนำเข้าเนื้อหมูตั้งแต่ปี64จำนวนมากกว่า 2,385 ตู้จึงเตรียมดำเนินคดีย้อนหลังในเรื่องนี้ด้วยส่วนการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการสำแดงเอกสารนำเข้าสินค้าของเครือข่ายค้าหมูเถื่อน DSI เตรียมทำสำนวนส่งปปช.ภายในสัปดาห์นี้เบื้องต้นพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องมากกว่า10คนจาก3หน่วยงานคือกรมศุลกากรกรมปศุสัตว์และกรมประมง